หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่32นิ้วชี้มิใช่ดวงจันทร์ตอนที่2เมื่อใดที่คิดว่าเราเข้าถึงสัจจะแล้วเมื่อนั้นเราจะไม่สามารถเปิดใจของเราต้อนรับสัจจะได้แม้ว่าสัจจะจะมาเคาะเรียกอยู่ที่ประตูก็ตามทีฆนขะถามว่าแต่คำสอนของท่านเป็นอย่างไรเล่าหากใครบางคนดำเนินตามคำสอนของท่านแล้วเขาจะถูกจองจำอยู่ในทัศนะอันคับแคบหรือไม่คำสอนของตถาคตมิใช่คัมภีร์หรือปรัชญาทั้งมิใช่เป็นผลจากความคิดหรือการอนุมานเหมือนกับปรัชญาทั้งหลายซึ่งมักจะพอใจกับความคิดที่ว่าแก่นมูลฐานของจักรวาลคือไฟน้ำดินลมและวิญญาณหรือมิฉะนั้นก็ติดอยู่กับความคิดที่ว่าจักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือไม่มีขอบเขตจำกัดจักรวาลเที่ยงหรือไม่เที่ยงการอนุมานและความคิดที่เกี่ยวกับความจริงก็เป็นเสมือนฝูงมดที่ไต่ไปรอบๆขอบชามพวกมันไม่ได้เดินไปถึงไหนเลยคำสอนของตถาคตไม่ใช่ปรัชญาหากเป็นผลจากประสบการณ์โดยตรงสิ่งต่างๆที่ตถาคตพูดล้วนมาจากประสบการณ์ของตถาคตเองท่านสามารถประจักษ์ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ของท่านเองตถาคตสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนนี้เป็นสิ่งที่ตถาคตเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตถาคตเองท่านก็สามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้เช่นกันตถาคตสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นพัฒนาและดับไปก็เพราะอาศัยปัจจัยอื่นทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดเพียงหนึ่งเดียวตถาคตสัมผัสกับสัจจะนี้ด้วยประสบการณ์โดยตรงเป้าหมายของตถาคตมิใช่อยู่ที่การอธิบายจักรวาลแต่อยู่ที่การช่วยให้ผู้อื่นมีประสบการณ์โดยตรงกับความจริงถ้อยคำไม่สามารถอธิบายความจริงได้มีแต่ประสบการณ์โดยตรงเท่านั้นจึงจะสามารถช่วยให้เราเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของสัจจะทีฆนขะอุทานขึ้นว่ามหัศจรรย์หนอมหัศจรรย์หนอพระสมณโคดมแต่จะเกิดอะไรขึ้นเล่าหากบุคคลยังเข้าใจว่าคำสอนของท่านก็เป็นลัทธิอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วพยักพระพักทีฆนขะนั่นเป็นคำถามที่ดีมากคำสอนของตถาคตมิใช่ลัทธิหรือคัมภีร์อย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาจมีบางคนที่หลงเข้าใจผิดเช่นนั้นตถาคตต้องกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคำสอนของตถาคตเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวความจริงเองเช่นเดียวกับนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ย่อมไม่ใช่เป็นตัวดวงจันทร์เสียเองบุคคลผู้ฉลาดย่อมอาศัยนิ้วเป็นเครื่องชี้ให้มองเห็นดวงจันทร์บุคคลใดเพียงแต่เพ่งมองไปที่นิ้วและเข้าใจผิดว่านิ้วเป็นดวงจันทร์แล้วไซบุคคลนั้นจะไม่มีทางมองเห็นดวงจันทร์ที่แท้จริงได้เลยคำสอนของตถาคตเป็นมรรควิถีแห่งการปฏิบัติมิใช่เป็นอะไรที่มีไว้สำหรับยึดถือหรือบูชาคำสอนของตถาคตเป็นประดุจพ่วงแพใช้สำหรับข้ามแม่น้ำมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะแบกแพเทิ่งๆไปหลังจากที่ข้ามไปยังอีกฝั่งได้แล้วนั่นคือฝั่งแห่งวิมุตติ
ทีฆนขะประนมมือขึ้นได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะโปรดแสดงให้ข้าพเจ้ารู้วิธีที่จะหลุดพ้นจากทุกขเวทนาด้วยเถิดพระพุทธองค์ตรัสว่าเวทนาคือความรู้สึกมีอยู่3ประการคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์และรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาทั้ง3ประการนี้ฝังแน่นอยู่ในสัญญาความรับรู้ของจิตและกายความรู้สึกอุบัติขึ้นและดับไปเหมือนกับปรากฏการทางจิตและวัตถุทั้งหลายตถาคตสอนวิธีการเพ่งดูอย่างลึกซึ้งเพื่อส่องให้เห็นธรรมชาติและมูลกำเนิดของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อท่านสามารถมองเห็นมูลกำเนิดของความรู้สึกของท่านเองท่านก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันท่านจะเห็นว่าความรู้สึกเป็นสิ่งไม่เที่ยงและในไม่ช้าท่านก็จะไม่ถูกรบกวนจากสภาพการเกิดขึ้นและดับไปของความรู้สึกเหล่านั้นทุกขเวทนาเกือบทั้งสิ้นเกิดมาจากท่าทีอันไม่ถูกต้องในการมองดูความจริงเมื่อท่านถอนรากความเห็นที่ผิดความทุกข์ก็จะสูญสิ้นไปความเห็นที่ผิดเป็นต้นเหตุทำให้ผู้คนเห็นความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงอวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเราปฏิบัติตามวิธีแห่งความรู้แจ้งเพื่อข้ามพ้นจากอวิชชาเราต้องพิจารณาดูสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันบุคคลไม่สามารถข้ามพ้นจากอวิชชาโดยการสวดอ้อนวอนและยันบูชาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระกาลุทายีพระนาคสมาละและนายฉันนะได้สดับฟังอยู่ด้วยในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมต่อทีฆนขะพระสารีบุตรสามารถจับนัยยะสำคัญของพุทธพจน์ได้อย่างลึกซึ้งที่สุดท่านรู้สึกว่าดวงจิตของท่านสว่างไสวดุจแสงอาทิตย์ด้วยมิอาจเก็บงามความปิติปราโมทย์ไว้ได้ท่านจึงประนมมือถวายอภิวาทต่อเบื้องพระบาทพระบรมศาสดาพระโมคคัลลานะถวายอภิวาทต่อพระบรมศาสดาเช่นกันพระกาลุทายีและนายฉันนะรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าท่านทั้งสองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสมาคมกับสำนักของพระตถาคตเจ้าทำให้ท่านมีศรัทธาความเชื่อและปสาทะความเลื่อมใสต่ออริยมรรคอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น2-3 วันหลังจากนั้นพระนางวิเทหิพร้อมด้วยข้าราชบริพารได้มาเยือนวัดเวรุวันเพื่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์พระนางได้ทรงนำหน่อต้นจำปามา1 ต้นแล้วทรงปลูกลงใกล้พระวิหารที่ประทับของพระพุทธองค์เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงชาดกที่พระบรมศาสดาทรงเล่าแก่พวกราชกุมารที่สนามหญ้าในพระราชวังภายใต้การนำของพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์มีความก้าวหน้าไปไกลในหนทางแห่งพระอริยมรรคพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประดุจดังดวงดาวจรัสแสงด้วยท่านทั้งสองมีปัญญาอันหลักแหลมมีวิริยะอุตสาหะและมีความเป็นผู้นำทั้งสองท่านได้ช่วยพระกนธัญญะและพระกัสสปะจัดการบริหารคณะสงฆ์อย่างไรก็ตามแม้กิตติศัพท์ของคณะสงฆ์จะขจรกระจายไปแต่ก็ยังมีบางคนเริ่มพูดจาว่าร้ายพระพุทธองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ข่าวซุบซิบดินทาบางเรื่องที่แพร่ออกไปก็มีต้นตอมาจากสมาชิกของสำนักลัทธิต่างๆที่ริษยาคณะสงฆ์ที่ได้รับพระราชูปถัมภ์เหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้มาเยี่ยมเยือนวัดเวรุวันเป็นประจำ
ได้แสดงความวิตกกังวลต่อข่าวลือที่แพร่สะพัดออกไปปรากฏว่าชาวกรุงราชคฤห์บางคนมีความปริวิตกว่าเดี๋ยวนี้มีกุลบุตรเป็นจำนวนมากจากตระกูลเศรษฐีและตระกูลผู้สูงศักดิ์ได้มาบวชเป็นพระภิกษุคนเหล่านั้นเกรงกลัวว่าในไม่ช้ากุลบุตรทั้งปวงจะพากันทิ้งเย่าเรือนจนไม่เหลือผู้ชายที่จะเป็นสามีที่เหมาะสมสำหรับเยาวสตรีผู้สูงศักดิ์ในกรุงราชคฤห์คนเหล่านั้นเตือนว่าหากการเป็นเช่นนี้สายตระกูลทั้งหมดอาจขาดสะบั้นลงได้พระภิกษุหลายท่านไม่พอใจเมื่อได้รับฟังข่าวลือเช่นนั้นแต่เมื่อความทราบถึงพระพุทธองค์ได้ทรงระงับความเดือดร้อนใจของเหล่าคฤหัสถ์และพระภิกษุสงฆ์โดยตรัสว่าอย่าวิตกกังวลในสิ่งเหล่านี้เลยไม่ช้าก็เร็วคำพูดอันเหลวไหลทั้งปวงนี้จะปราศนาการไปเองแล้วข่าวลือเหล่านั้นก็เงียบหายไปจริงๆภายในเวลาไม่ถึงเดือนก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องอันเหลวไหลเช่นนั้นอีก